สวัสดีครับมีจารึกอักษรกวีบนฐานพระพุทธรูปวัดหูเวียงอำเภอไชยาจังหวัดสุราธานีอีกจารึกนหนึ่งในหนังสือประชุมศิลาจารึกสยามภาคที่สองกำหนดเป็นหลักที่ 2, 25จารึกบนฐานพระพุทธรูปจากวัดหูเวียงในหนังสือประชุมศิลาจารึกภาคที่สองกำหนดเป็นจารึกที่25จารึกที่ฐานพระพุทธรูปจากวัดหัเวียง ในหนังสือจารึกในประเทศไทยเล่มสี่กำหนดเป็นจารึกบนฐานพระพุทธรูปวัดหูเวียงพุทธศักราช1726ภาษาขอมจำนวนหนึ่งด้านมีห้าบรรทัดวัตถุจารึกสำริดลักษณะวัตถุฐานพระพุทธรูนปนาคตกขนาดวัตถุเฉพาะบริเวณฐานพระพุทธรูปที่มีอักษรจารึกกว้าง7.5เซติเมตรยาว56ซติเมตร สถานที่พบวิหารวัดเวียงตำบลเวียงอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้พบสมเด็จพระเจ้าบารมองง์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครถนนหน้าพระาธาตุแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครสำรวจเมื่อวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2564ประวัติจาลึกหลักนี้ เป็นจารึกบนฐานพระพุทธรูปหน้าปกสำมฤธิ์ซึ่งสมเด็จพระเจ้าบร,รมองศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงได้มาจากวิหารวัดหัวเวียงปัจจุบันคือวัดเวียงอำเภอชัยยาจังหวัดสุราธานีขณะเสด็จไปตรวจราชการหัวเมืองชายทะเลภาคใต้เมื่อรัตนโกสินทร์ศก123พุทธศักราช2447ได้โปรดกล่าวโปรดกระหม,ม่อมให้พระยาวรสิทธิ์เสวิวัต์ใต้หัก ซึ่งเป็นข้าหลวงเทศาพิบาลมนทนชุมพรอยู่ในขณะนั้นจะส่งขึ้นมานักรุงเทพพร้อมกับจารึกอีกสองหลักคือจารึกสตสามและสตสี่พระยาวร,ารสิทธิ์เสวีวัต์ได้จัดให้หลวงเสวีวรราชแดงซึ่งเป็นน,นายอำเภอภูมิเรียงอยู่ในเวลานั้นนำขึ้นมาถวายในกรุงเทพเมื่อวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2447ในครั้งแรกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้นำไปประดิษฐานที่วัดเบญจมาบพิรดุสิตวนารามต่อมาในรัชกาลสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีคนร้ายลักองค์พระพุทธรูปไปหลือไว้แต่นาคทั้งนี้เพราะส่วนขององค์พระพุทธรูปไม่ติดกับตัวนาคต่อจากนั้นมาอีกสามวันพระยาดำรงธรรมศาสตร์ได้สืบทราบแหล่งที่คนร้ายนำองค์พระพุทธรูปไปซ่อนไว้จึงกราบทูลสมเด็จพระเจ้าบรมวงวงเธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพเพื่อสงทราบจากนั้นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพจึงได้ตามไปนำกลับคืนมาและโปรโดให้นำนานาคจากวัดเบญจมาบพิตรดุสิตวนารามมาส่งเข้ากับองค์พระพุทธรูปตามเดิมและให้เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติซึ่งอยู่มาจนถึงปัจจุบันเนื้อหาโดยสังเกตกล่าวถึงเจ้าเมืองคารหิตได้รับพระราชองการ จากพระเจ้าสินมาตรายโลกยราชผู้ชนวัมเทวะให้หลอกพระพุทธรูปนี้เมื่อพุทธศักราช1726ผู้สร้างไม่ปรากฏหลักฐานการกำหนดอายุจารึกบรรทัดที่หนึ่งบอกมหาศักราช1105ซึ่งตรงกับพุทธศักราช1726และชื่อบุคคลคือพระเจ้าสิมาตรายโลกยราชเมริผู้ชนวังเทวะจารึกบรรทัดที่สอง ได้ระบุชื่อเมืองคือเมืองคารหิตซึ่งศัสตราจารยอดเซเดได้สันนิษฐานไว้ว่าพระเจ้าสีมัตรรโลกยราชมอริภูสณะวังเทวพระองค์นี้น่าจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินผู้ปกครองประเทศมาลายูในเกาะสุมาตราและเมืองคารหิตนี้ก็คือจังหวัดสุราธานีในปัจจุบันข้อมูลอ้างอิงเรียบเรียงข้อมูลโดยนวพันธ์พัทรมูลโครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย ภาพถ่ายจารึกจากโครงการพัฒนาฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทยศูนย์มนุษยวิทยาศิรินทรอ,องค์การมหาชนสำรวจเมื่อวันที่21-22กรกฎาคมพุทธศักราช2550จารึกอักษกรกวิททำให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างศิวิชัยกับอาณาจักรของมีหลายคำที่เป็นคำของที่ใช้อยู่ในภาคใต้รวมทั้งชื่อสถานที่ต่างๆเช่น คำว่าสถิงพระหรือรถเข็นที่ชาวใต้เรียกว่ารถกรุ่นก็ใช้เช่นเดียวกับคำขอมวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ